เอกนิษฐ์ปัญญากับเชียงรายควรอยู่ต่อหรือย้ายหลังมีข่าวลือสะพัดครับสุพนันท์ชัยวัฒน์เหมาะไหมกับสิงห์เจ้าท่าข่าวลือทั้งหมดนี้คุยกันในทดเจ็บ4นาทีครับจากโพสต์ของพี่บีบางประกงนะครับโพสต์รูปเอกนิษฐ์ชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์แล้วก็สุพนันท์บุญรัตน์พร้อมแคปชั่นสถานีต่อไปคลองเตยก็ทำเอาแฟนบอลไทยฮือฮาครับมีทั้งฝั่งที่อยากให้มาแล้วก็ไล่ล่ะครับว่ากันตามตรงคลิปนี้เราเลยจะมาชำแหละดูครับเริ่มที่สถานการณ์ของเอกนิษฐ์ปัญญาหน่อยครับกับเชียงรายที่เริ่มต้นข่าวลือเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วถึงจะบอกว่าบุ๊กเป็นทั้งผลผลิตและความภาคภูมิใจของทีมและแฟนบอลเชียงรายแต่ถ้าถามว่าณเวลานี้บุ๊กเล่นได้ดีที่สุดตอนเล่นให้กับทีมไหนก็ต้องตอบนะครับว่าเป็นตอนที่เล่นให้กับเชียงใหม่ FC ครับที่ไปโชว์ฟอร์มโหดจนมีส่วนที่ทำให้บุ๊กก้าวไปติดทีมชาติได้แต่พอมาดูภาพของบุ๊กที่เชียงรายในหลายๆฤดูกาลครับเอกนิษฐ์กลับเป็นเหมือนคนละคนไม่เหมือนตอนที่เล่นให้ทั้ง2ทีมจากเชียงใหม่ซึ่งถ้าจะหาเหตุผลว่าทำไมบุ๊กถึงทำผลงานได้ไม่ดีนักที่เชียงรายเนี่ยสองเหตุผลที่พอจะนึกออกนะครับก็คงเป็นเรื่องของตำแหน่งการเล่นกับโอกาสการลงสนามครับเรื่องตำแหน่งการเล่นที่เชียงรายเนี่ยแผนการเล่นที่เชียงรายที่ใช้บ่อยๆในช่วงไม่กี่ปีหลังสุดนะครับมักจะอยู่ในแผนอย่าง 3-4-3-3-5-2 โดยที่เมื่อเล่น 3-4-3-3 ประสานแดนหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกนิษฐ์บิลโรซิมาศิวกรแต่ถึงเชียงรายจะเล่น 3-4-3 ครับพอลงสนามไปเชียงรายก็ไม่ได้ฟอร์เมชันนี้เป็นหลักอยู่ดีครับจะเล่นสลับกับแผน 3-5-2 ตลอดเวลาโดยที่ศิวกรเตตระกูลครับเล่นเป็นปีกขวาตอนที่ทีมเล่นเกมรับหรือตอนเซตเกมศิวกรก็มีหน้าที่เป็นเหมือนกองกลางอีกคนครับที่คอยลงไปช่วยไล่ล้วงบอลคอยลำเลียงบอลขึ้นมาทำให้เวลาที่เชียงรายต้องเล่นเกมรุกจะเหลือแค่บิลกับบุ๊ก2คนครับหันไปทางไหนก็เจอคู่แข่งตามติดต่างจากตอนเล่นให้2ทีมจากเชียงใหม่ยังไงครับบุ๊กเนี่ยได้เล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะครับกับปีกตามที่ถนัดครับทำให้บุ๊กเนี่ยมีอิสระแล้วก็มีพื้นที่ในการเล่นมากกว่าตอนที่เล่นให้กับเชียงรายนั่นเองส่วนเรื่องโอกาสการลงสนามครับก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้บุ๊กไปไม่สุดกับเชียงรายครับเมื่อได้โอกาสเล่นเป็นตัวจริงนอกจากจะต้องเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแล้วก็ยังคงถูกเปลี่ยนตัวออกบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้ลงเต็มเกมพอเป็นตัวสำรองเวลาที่ได้ลงไปช่วยก็ไม่เยอะอีกจากทั้งสองเหตุผลพอนำมาบวกกับปัญหาทางการเงินของเชียงรายตอนนี้ดูเหมือนจะลงล็อกครับการปล่อยบุ๊กออกไปก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้บุ๊กจะได้ออกไปเล่นเป็นตัวจริงเล่นกับแผนเล่นกับทีมที่ดูจะมีโอกาสมากขึ้นฝั่งเชียงรายก็ได้เงินมาทำทุนต่อส่วนในกรณีที่เชียงรายอยากเก็บบุ๊กไว้เชียงรายก็คงต้องเปลี่ยนแท็กติกและหาแผนการเล่นที่สนับสนุนกับบุ๊กได้อย่างเต็มที่ครับคราวนี้ข้ามาที่2นักเตะของสมุทรปราการกันบ้างนะครับที่ถูกพูดถึงอย่างชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์กองหน้าและก็กัปตันทีมสมุทรปราการซิตี้ด้วยผลงาน8ประตู3แอสซิสต์จากฤดูกาลล่าสุดก็เพียงพอที่จะเป็นตัวจริงให้ทุกทีมในไทยลีกได้เหมือนกันครับแต่กับท่าเรือก็คงมีคำถามนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นของชัยวัฒน์จะเข้ากับสกอตต์คูเปอร์ได้จริงหรือไม่ถ้าจะหากองหน้าไทยเพิ่มจริงๆเนี่ยไปหาคนที่เล่นลูกกลางอากาศโหดๆที่เข้ากับแผนของคูเปอร์ดีกว่าไหมหรือถ้าจะเอาไปจริงๆอยากได้นักเตะสไตล์ที่แตกต่างกันเผื่อเวลาต้องเปลี่ยนแท็กติกก็ต้องถามต่อแล้วครับว่าเอายังไงต่อกับที่มีอยู่ล่ะอดิศักดิ์ไกรสอนที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามให้กับการท่าเรือเพราะถ้าสองคนนี้ยังอยู่รวมถึงธีรศักดิ์เผยพี่ไม้อนาคตที่ยังอยู่กับทีมจะปล่อยนักเตะไปหลายคนก็คงจะลบคำว่าแฟมิลี่ออกจากหัวแฟนบอลไม่ได้อยู่ดีมาที่คนสุดท้ายอย่างสุพนันท์บุญรัตน์นะครับที่มีข่าวกับการท่าเรือเหมือนกันคนนี้ถ้ามองในมุมแฟนบอลทีมอื่นก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าไปทีมที่ขาดแบ็คขวาอยู่ยังไงก็ตัวจริงครับด้วยดีกรีของการเป็นทีมชาติในมุมของแฟนบอลท่าเรือการได้สุพนันท์มาแน่นอนครับเป็นดีลที่ดีครับเพราะยังไม่รู้ว่าฟิลิปโรเลอร์จะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับมาได้แล้วแน่นอนแล้วว่าเปิดฤดูกาลโรเลอร์ยังกลับมาไม่ได้การมีสุพนันท์มาเป็นแบ็คขวาก็น่าจะเข้ากับแท็กติกในการเติมเกมรุกมากกว่าที่ตาวีที่จะออกไปเล่นสายเกมรับมากกว่าส่วนเรื่องที่แฟนบอลส่วนใหญ่ไม่อยากให้บุ๊กไปท่าเรือไว้เรามารอดูกันครับว่าการทำทีมของการท่าเรือฤดูกาลนี้จะเปลี่ยนไปตามกระแสข่าวที่ออกมาได้หรือไม่แล้วค่อยมาวิจารณ์กันหลังจากผลงานออกมาเอาเป็นว่าเพื่อนๆเลื่อนมาคอมเมนต์ครับว่าอยากเห็นเอกนิษฐ์ชยวัฒน์รวมไปถึงสุพนันท์ไปกับท่าเรือหรือไปอยู่ที่ไหนเหมาะสมที่สุดเลื่อนมาคอมเมนต์ได้และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ